เมื่อวานนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะอีกแล้วนะคะแต่ว่าบ่อขยะนี้เป็นบ่อขยะที่อยู่ในอำเภอบางพลีจังหวัดสม,มุทรปราการโชคดีที่ไฟไหม้ไม่มากและในบริเวณใกล้เคียงไม่ได้มีบ้านประชาชนมากก็เลยทําให้ผลกระทบไม่มากเช่นกันซึ่งวันนี้ค่ะอธิบดีกรมโรงง,งานอุตสาหกรรมก็เตรียมลงพื้นที่ไปดูเรื่องของการบริหารจัดการบ่อขยะด้วยส่วนความคืบหน้าค่ะต่างๆเองตอนนี้นะคะก็ถือว่าสามารถที่จะควบคุมเพลิงได้แล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่พยายามที่จะฉีดน้ําหล่อดเลี้ยงไม่ให้ขยายวงกว้างออก นน่เองโดยเจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไฟที่ลุกไหม้รอบบ่อขยะพื้นที่กว่าร้อยไร่ในซอยบางปลา42หรือซอยทรัพย์โสพลในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการแต่ขณะที่เกิดเหตุนะคะก็ถือว่ามีลมที่พัดค่อนข้างแรงทำให้ไฟลุกลามรวดเร็วแต่เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้อยู่ในวงจำกัดเบื้องต้นพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้มีอยู่ประมาณหนึ่งไร่เจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้ป้องกันไฟลุกลามแล้วก็เกิด เป็นเหตุซ้ำรอยไฟไหม้บอกขยะแพร่กษะสาก่อนหน้านี้จากการตรวจสอบไม่พบว่าเหตุไฟไหม้ครั้งนี้นะคะส่งผลกระทบกับประชาชนเนื่องจากมีบ้านเรือนที่อยู่บริเวณโดยรอบไม่มากนะัก นา,นายอนันต์ตั้งเนียนนาชัยผู้ดูแลบอกขยะก็เปิดเผยว่าบอกขยะแห่งนี้ปิดทําการมาแล้วสองปีแต่อยู่ระหว่างการรออนุญาตทําเป็นโรงงานกําจัดขยะแบบไร้มลพิษส่วนสาเหตุเองเชื่อว่าน่าจะมีคนที่ลักลอบเข้ามาวางเพลิงเพราะที่ผ่านมามีคนที่เข้ามาอยู่ในบอกขยะเป็นประจําซึ่งในวันนี้ค่ะทิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อวางแผนแนวทางการป้องกันไฟไหม้แต่มาเกิดเพลิงไหม้เมื่อวานนี้เสียก่อนค่ะค่ะเมื่อรู้แล้ว ก็เห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรที่จะต้องวางแผนในเรื่องของระยะยาวนะคะให้รัดกลุ่มกว่านี้เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นครั้งต่อไป